มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสถานีพลังงานโคราชโคราชบ้านเองมาแล้วเด้อแหมนี่พูดภาษาโคราชเลยพูดภาษาเลยคนโคราชเลยโคราชบ้านเองมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะเด้อค่ะเด้อค่ะนี่ไม่ใช่โคราชละอ่ะมามามาฟังปีพาดสักแป๊บมาเดินจงกรมแล้วก็ไปแวะไปกินแวะไปกินอะไรต้องถึงมาพี่น้องครูไม่วันมาสวัสดีค่ะดื่มน้ำหน่อยได้ไหมกินเต้าถึงมาๆครูไม่วันมาเวลาแต่ละวันเร็วๆเนาะทำอะไรแทบไม่ทันเลยนะเป็นสัจจะบารมีนะเราต้องเดินจงกรมคืออยากทำด้วยแหละไม่ได้มีใครบังคับเราหรอกวันนี้คอนเทนต์แบบยาวมากนะคอนเทนต์แบบยาวมากมันเป็นต้นคอนเทนต์ตั้งแต่ต้นปีแหละวันนี้มาเล่าตอกย้ำตอกย้ำตนเองนะตั้งแต่ต้นปีแล้วพักท้องคุณบอลขับรถโอเคคุณนิสาแช่ตามอัธยาศัยเลยพี่น้องสบายสบายชิลๆเลยเพราะว่าแต้มก็ชิลเหมือนกันเนี่ยเพิ่งอิ่มไปกินเต้าถึงมาเนี่ยที่เต้าถึงมาตามสบายเลยพี่น้องตามอัธยาศัยชิลๆกันหน่อยชิลๆหน่อยสิ้นปีละสบายสบายนะฮะก็สบายทุกวันแหละสบายทุกวันนะโอเคสบายจำสบายคุณแม่วานขับรถนะฮะขนเงินขนทองกลับบ้านนะฮะฟังเพลงแป๊บหนึ่งจะแต้มนี่นะพอเจอดนตรีไทยทีไรนี่ของขึ้นแล้วอยากจะรำทุกทีเนี่ยรู้เป็นไรเนี่ยสักวันหนึ่งจะต้องลำบวงสรวงท่านกุมารอินกันแน่เลยเนาะปีใหม่นี่จะมีใครถูกวันที่หนึ่งมั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวถูกวันที่หนึ่งต้องลำบวงสรวงท่านกุมารอินมาเนี่ยนี่ท่านก็ชอบลำมาเนี่ยเอาท่าแม่ของขึ้นตลอดนะเอ็มบอกลำเลยลำไปแล้วลาแฟนเธอแน่เลย3ใบ18ล้านแฟนเธอ18ล้านจัดไปช่วยจ่ายไปกับพิบแค่18ล้านพอแล้วเอ็มเธอเยอะเดี๋ยวเธอถูกเยอะเดี๋ยวเธอไม่มาช่วยพี่เดี๋ยวเธอจะไม่ช่วยพี่ขายคอร์สแล้วเดี๋ยวทุนพี่จะกองไอ้คอร์สทำสาวเนี่ยเอาแค่18ล้านพอนะเดี๋ยวขี้เกียจเอาแค่18ล้านก็พอแล้ว
เอเมนบอกหนูเหมือนเดิมหนูรวยกี่ล้านหนูก็เหมือนเดิมพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นหยอกหยอกหยอกศึกรบแชร์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 เอ็นนี่ก็ให้แต้มแชร์วิดีโอนี้กับเรื่องเล่าข่าวโคราชเป็นไรเนี่ยเป็นไรต้องให้แชร์สามรอบแล้วเนี่ยพี่เป็นไรพี่เป็นไรพี่ทำไมพี่แชร์ต้องแบบพี่แชร์สามรอบเนี่ยเรื่องเล่าข่าวโคราชยังไงเนี่ยเอ็มบอกขายขายขายเดี๋ยวถูก18ล้านแล้วเธอก็ไม่ช่วยพี่ขายแล้วไม่ช่วยพี่ขายแล้วพี่ก็ค้างเติ่งเนี่ยลงทุนไว้เยอะแล้วเนี่ยสต็อกสินค้าไว้เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวฟังเพลงก่อนพี่น้องฟังเพลงชิลๆสบายๆก่อนอ่ะคุณน้อยมาปัตตานีปัตตานีมาเซอร์ว่าเวลาจะตามของขึ้นให้มีสติหน่อยแล้วเธอก็ไปลำไปอะไรอีกนะเขารู้ไงเขารู้ว่าพี่ตามทีไรคึกขึ้นมาทีไรของขึ้นนี่ลำทุกทีนะหยาดฟ้ามาสู่ดินโสพินในเมืองดินแดนสู่ลา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 ฟังเพลงก่อนเราให้กูมายิงก่อนเลยขอรางวัลที่หนึ่งในกลุ่มนี้เด้อแม่น้อยยิงดาวมาไทยลำแก้บนเลย FM 18ล้านครูแม่บัน30ล้านเดี๋ยวคนไหนก็ไม่เคยเข้ามาเขาบอกเพจนี้อะไรเนี่ยเพจนี้อะไรเนี่ยผ่านได้อะไรเนี่ยถึงเยอะเจอเพลงพอเจอมโหรีปี่พาดแล้วนี่ของขึ้นเลยพอเจอมโหรีปี่พาดของขึ้นเลยนะวันนี้มีความสุขเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายพี่น้องอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรถามหน่อยดิถามก็หน่อยคือวันนี้มันเป็นช่วงส่งท้ายปีอะไรที่เราสภาวะอะไรเรายังไม่ได้เราต้องมาคุยมาเม้ามอยกันนะต้องมาเล่ากันนะต้องมาเล่ากันทุกคนที่อยู่ในนี้นะฮะปรารถนารางวัลที่เท่าไหร่ขอให้สำเร็จเลย6ล้าน18ล้าน30ล้าน120ล้านทุกคนนะบางทีไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะเพราะแต่ไม่รู้ว่าใครมีเป้าหมายในรางวัลที่1กันมากน้อยแค่ไหนนะก็ขอให้ทุกคนสำเร็จทุกคนนะฮะโอเควันนี้นะก็ทักทายพี่น้องอย่างเป็นทางการคือทักทายไปทุกๆกระแสของที่อยู่กับพี่น้องนะแล้วก็
น้อมบารมีท่านมาสเตอร์น้อมบารมีท่านกุมารอินนะฮะเชื่อมโยงใหญ่ทุกๆสถานีนะทั่วไทยทั่วโลกนะก็ขอทุกคนนะสำเร็จนะทุกๆเรื่องราวคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จนะแล้วก็สุขภาพการเงินการงานความรักนะทุกๆเรื่องราวที่ปรารถนานะก็ขอให้สำเร็จ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 ค่ะเป็นกำลังใจให้ลูกหลานด้วยเด้ออ่ะวันนี้คอนเทนต์ของเรานะชัยตามก็The story, the story of the emperor. อันนี้อาจารย์เขียนไว้ตั้งแต่ต้นปีนะอันนี้คอนเทนต์อันนี้เขียนไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้ววันนี้ไปเจอ the story of the emperor นะฮะเรื่องราวสภาวะจิตจักรพรรดินีนะฮะ2020ซึ่งอาจารย์เขียนแต่ต้นปีซึ่งไอสภาวะเนี้ยแหมพอน้อมเชื่อมพ่อแม่แล้วเยอะ เยอะมาเยอะอ่ะโอเคก็คือกำลังจะบอกว่า The Story of the Emperor นะฮะเรื่องราวสภาวะจิตจักรพรรดินีนะฮะ2020สำหรับชัยตามชัยตามรู้สึกว่าตัวเองชัยตามรู้สึกว่าตัวเองมาได้นะเป้าหมายที่ชัยตามได้ตั้งเป้าไว้แต่ถามว่ามันที่สุดหรือยังถามว่าสภาวะโป่งโล่งสบายคือไอ้คำว่าสภาวะจิตจักรพรรดินีของชัยตามเนี่ยนับต้นปีน่ะมันคือสภาวะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเฮ้ยจะต้องหาเงินได้เท่าไหร่นะแต่มันเป็นสภาวะของสภาวะเนี่ยพี่น้องมันเป็นสภาวะนะซึ่งก็เป็นสภาวะที่แต้มได้นะตอนนี้ที่เพิ่งได้นะไม่ใช่ว่าได้มาตั้งนานนะที่เพิ่งได้ที่เพิ่งสัมผัสได้ถึงความที่มันอิ่มเต็มแล้วก็มันมีความสุขที่มันล้นเหลือในความรู้สึกของเราอ่ะแล้วทั้งวันของเราน้อยมากที่เราจะแวะไปคิดเรื่องอะไรเนี่ยน้อยมากเราจะอยู่นะเรื่องราวที่เราทำอยู่ซึ่งหน้าซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะแวะคิดเรื่องอื่นจนทำให้เราแบบคือที่มาสเตอร์บอกว่าเราไม่ว่างแหละเพราะเราคิดตลอดไงคิดคนนู้นคนนี้คนนั้นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอดีตปรุงอนาคตที่วันนี้แต้มเขียนคอนเทนต์นึงเห็นไหมความสุข0บาทกว่าความสุขล้านบาทอันนี้พี่น้องเข้าใจไหมอันนี้เข้าใจสภาวะนี้ไหมนำพาตนเองนะฮะนำพาตนเองไปอยู่ในกระแสพลังงานคริสตัลล้านเท่าพลังงานระดับมหาเทพนะฮะนะก็เข้าร่วมกิจกรรมลดวิบากนะดึงกระแสความคิดฟุ้งซ่านกลับมาคือที่มันฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยต้องดึงกลับมาที่นี่นะฮะแล้วก็ปลดปล่อยพันธนาการนะเชิงลบจากใจกายจิตออกไปให้หมดก่อนแผลในใจปมในใจนะฮะถูกถอดถอนด้วยพลังงานคริสตัลล้านเท่าปรับสมดุลกายใจนะโปรดคิดว่านี่คือกีฬาสมาบัติสนุกนะมาสเตอร์ก็บอกว่ามาสเตอร์บอกว่าเหมือนเป็นกีฬาสมาบัติแต่พอเราทำแล้วมันดีอะพอมันทำแล้วมันดีนะมันทำที่เราทำมาเนี่ยที่มาถอดถอนอะไรของเราตลอดเนี่ยเนาะและก็ปีนี้ก็ถือว่าเราสำเร็จนะสำเร็จในการที่เรากระจายพลังงานก็ไม่รู้ว่าจะกี่เท่าต่อกี่เท่าแหละแต่ตอนนี้คือโดยแล้วเนี่ยมันคือความฟูลออปชันเพราะถ้ามันไม่ฟูลออปชันตัวเรานี่แหละที่ซัดสายสังเกตว่าเมื่อก่อนที่พลังงานยังไม่พอเพียงเนี่ยเวลาที่เราเจอใครเข้ามาแล้วมาชวนให้เราซัดสายเราจะซัดสายตามเขาแต่ตอนนี้เมื่อเราเจอสภาวะตามที่มาสเตอร์สอนแล้วพลังงานมันเพียงพอเนี่ยพอใครเข้ามาแล้วเขายังซัดสายอยู่เราจะไม่ซัดสายตามเขาอันนี้คือมันจะเช็คได้ง่ายแต่ถ้าพลังงานมันเหลือล้นแล้วเรายังไม่เข้าใจสภาวะแล้วเจอคนซัดสายมันจะทำให้เราซัดสายตามเขาเอ๊ะแต่พูดงงไหมอันนี้งงไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้พลังงานเอาแค่ในประเทศไทยอ่ะชัยตามถือว่าเพียงพอชัยตามถือว่าเพียงพอแล้วก็3แดนโลกธาตุเพียงพอท่านถึงได้กำเนิดมาแล้วมาเธอถึงไม่ได้คิดอยากจะสร้างเครื่องแล้วนะไม่ได้คิดอยากจะสร้างเครื่องแล้วตอนนี้เครื่องที่มีตามโชว์เครื่อง 500,000 เท่าคือมีแค่ตามโชว์แค่นั้นก็พี่น้องปรารถนาเครื่องไหนก็คือตามนั้นจะไม่ได้คือไม่ได้ปรารถนาจะรับทำเครื่องนะคือถ้าหมดตรงนี้แล้วถ้าเมื่อไหร่มีมาก็คือมีมาแต่ถ้าสั่งทำอันนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะรับทำนะจะไม่ค่อยได้อยากคือไม่ได้ปรารถนาอยากจะรับสั่งทำเครื่องอะไรเนี้ยอันนี้ไม่ปรารถนาแล้วเนาะก็ปีหน้าก็คือจะเป็นปีของการสร้างบุญใหญ่ของไอ้แตมกับมาสเตอร์ก็คือสร้างเป็นผ้ายันก็เหมือนแจกนั่นแหละนะราคาแบบบุญในบุญอ่ะนะก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันไม่แน่เกิน99บาทแน่นอนไม่น่าเกินนะอาจจะ88 89หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แค่นี้พอนะจะสร้างบุญก็คือรวมค่าส่งเรียบร้อยนะรวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยส่งให้ฟรีเนี่ยราคานี้เลยจะสร้างบุญใหญ่คือปีหน้าเป็นการสร้างบุญใหญ่ของไอ้แตมกับมาสเตอร์อีกครั้งนึงที่ยิ่งใหญ่จริง
อันนี้คือคุณไม่ต้องรู้จักมาสเตอร์ไม่ต้องรู้จักชะตาไม่ต้องรู้จักใครเลยเข้ามาแล้วอุ้ยรู้สึกว่าเทพกุมารอินแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้เงินแค่เนี้ยได้บูชาได้สั่งได้เนี่ยก็คือเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแค่นั้นเองนะเพราะว่าทำตามนโยบายสภาเทพเพราะว่าตอนนี้ทำยังไงก็ได้ให้เขาเรียกว่ากระแสพลังของท่านกุมารอินไปอยู่กับทุกๆบ้านอ่ะคือถ้าเกิดมโนเองอ่ะบางคนที่ก็ไม่เข้าใจเขาก็มโนยังไม่เป็นหรอกนึกออกไหมก็ต้องมีกระแสของท่านไปคือทุกคนจะเข้ามาทุกคนที่เข้ามามีผ้ายันของท่านกุมารอินอยู่ที่บ้านอย่างน้อยมีกระแสท่านแน่นอนมีกระแสท่านแน่นอนเวลาเราเชื่อมกันอะไรกันต้องมีกระแสท่านแน่นอนเพราะงั้นก็คือจะเป็นสร้างบุญใหญ่กันครั้งต่อไปในคือปีหน้าจะไม่ได้เน้นมาสร้างเครื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่เน้นนะเพราะงั้นเมื่อวานใครที่ได้เมื่อวานใครที่ได้อันนี้หอยแตมนะเมื่อวานใครที่ได้ประคำใครที่ได้เกียวดูดซับไปโอ้โหทุกคนนี่โคตรโชคดีมากนะคือโชคดีมากแล้วกันเดี๋ยวพี่น้องจะรู้ว่ามันโชคดีไงเดี๋ยวการปฏิบัติของพี่น้องจะอัพเลเวลแล้วพี่น้องจะดูดดึงเรื่องราวดีๆเข้ามาดูดดึงเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาตอนนี้นะเดี๋ยวนี้เราเล่าเรื่องของความว่างกันดีกว่าไหมเล่าเรื่องของความว่างกันหน่อยไหมเพราะงั้นนะฮะวันนี้แจมถือว่าสำหรับตัวแจมเองแจมถือว่าคอมพีทนะในภารกิจของแจมจะถือว่าคอมพีทมากที่ผ่านมาเนาะมันถือว่าโอเคมากนะอ่ะโอเคมาอ่านเม้นกันหน่อยอ่ะใครอ่านใครเขียนเม้นอะไรมาบ้างคุณธานาลามาสวัสดีค่ะแชร์ขอบคุณนะฮะสาธุคุณกับการแชร์นะฮะเอ็มบอกลำเลยใช่ของขึ้นตลอดถ้าเพลงถ้าเกิดมาโหรีมานี่คือของขึ้นตลอดนะเอ็มบอกมีแน่นอนค่ะรู้สึกใช่เอาไปแชร์ใช่ไหมโอเคขายก็คือว่าคือกำลังจะบอกว่าไม่รู้สิพี่แตมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะมันรู้สึกสุขมากอ่ะเจดามก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายสภาวะของก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายสภาวะของไอ้จิตจักรพรรดิที่เจดามคือไอ้คำสมมุติบัญญัติของทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะไอ้สมมุติบัญญัติของทุกๆคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่ไอ้คำว่าจิตจักรพรรดิของเจดามเนี่ยมันคือความเบาสบายความโปร่งโล่งสบายอะไรเงี้ยของเราที่มันสบายสบายที่มันแบบมันเป็นสภาวะนั้นแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไปรวยกับใครหรือเราจะอะไรกับใครมันไม่ใช่นะไอ้สภาวะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เข้าใจก็จะเข้าใจตามนั้นแหละเอ็มบอกใช่ค่ะคุณน้อยบอกสวัสดีค่ะรับพลังบวกคุณน้อยรางวัลที่1นะเอ็มบอกคนโคราชได้รู้จักค่ะได้รู้จักช่วยค่ะเหมือนเดิมโอเคก็กี่ร้านก็เหมือนเดิมใช่เอ็มสาธุค่ะขายครั้งละ100เครื่องเดี๋ยวก็หมดค่ะแป๊บเดียวโอเคคุณธานาราคุณเอ็มบอกจริงๆเราน่าจะมีลำถวายท่านกุมารอินบ้างนะคะใช่ก็น่าจะมีเพราะท่านชอบลำนี่ไงก็ท่านชอบลำนี่ท่านมาปางนี่มาแบบโอ้ยมานี่จริตตรงกันกับเราเลยเนี่ยจริตตรงกับเราที่ชอบลำเลยเนี่ยชอบเลยเนี่ยคุณนิสาโอเคใช่ท่านนายชอบก็ชอบดีก็นี่ท่านชอบลำนี่ท่าไล่ลำเลยเนี่ยคือท่านกุมารมีหลายท่านะบางทีก็เป็นท่าขัดสมาธิบางทีก็เป็นท่าตรงเฉยๆกุมารเนี่ยกุมารเด็กอ่ะเขาไม่ได้มีท่าเดียวนะเขามีไล่ลำเขามีสนุกสนานอะไรเขามีหลายท่าใช่ใช่รางวัลใหญ่ทุกท่านนะสภาวะว่างค่ะพี่แชร์หน่อยตอนนี้สภาวะสภาวะว่างนะตอนนี้สภาวะโล่งโปร่งสบายนะเอ็มแล้วแต่บารมีใช่ให้ถูกทุกคนแหละแล้วแต่บารมีใช่แม่พิมบอกสวัสดีค่ะมาโคราชนะตอนนี้สภาวะเราเริ่มเพิ่งจะรู้ว่าพลังงานหินที่บ้านเราเยอะมากนั่งสมาธิรู้สึกเหมือนตัวลอยเหมือนอยู่อีกมิติเลยนะฮะแม่พิมพ์บอกสาธุค่ะเอ็มบอกสาธุนะบารมีใช่ค่ะหนูก็รู้สึกว่าโชคดีค่ะเล่าโอเคเรื่องของความว่างใช่ไหมเรื่องของความว่างไหมเรื่องของความว่างเดี๋ยวจะตามเปิดให้ที่คนฟังแป๊บนึงก่อนดีกว่าเปิดบทมาสเตอร์ให้ฟังแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจที่มาสเตอร์สอนเนี่ยแป๊บนึงรูปนามขันห้าเนี่ยความว่างเนี่ยอะเดี๋ยวแตมจะเล่าจะให้พี่น้องฟังแป๊บนึงนะบทเรียนที่3นะที่แรกเนี่ยว่าจะปูพื้นอะไรเพิ่มสักนิดแต่ก็มีหลายคนใช
ใจร้อนนะอยากสำเร็จเร็วๆอยากเปลี่ยนแปลงเร็วๆก็เลยต้องจัดให้นะแต่เราจะไม่ใช่คำว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จนะของเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะว่าสมมติว่ามีวงกลมอยู่วงกลมนึงถ้าเราเปลี่ยนมันเป็นสามเหลี่ยมนะไอ้พื้นฐานมันก็มาจากวงกลมอยู่ดีแล้วแหละนะเปลี่ยนไปเป็นสี่เหลี่ยมพื้นฐานมันก็มาจากสามเหลี่ยมวงกลมอยู่ดีนะเราน่าจะเปลี่ยนวงกลมนั่นแหละไม่คือเป็นวงกลมเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะแต่ย้ายไปในที่ที่มันมีความสำเร็จอยู่ตรงนั้นเราจะย้ายได้ยังไงนะต้องวันนี้นะสำคัญนะวันนี้ต้องฟังคลิปให้จบทุกคนนะอันนี้เราก็เข้าใจเรื่องรูปนามกันมาพอสมควรนะสองคลิปที่ทำไปทั้งเรื่องของรูปนามในเชิงพลังงานแต่มาสักจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆเพื่อเข้าใจพลังของหินด้วยเราลองมาดูว่าคนเราเนี่ยมันเหมือนกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอะหุ่นยนต์ที่มันกินอาหารเป็นพลังงานนะแล้วก็เคลื่อนไหวได้แต่หุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันเป็นหุ่นยนต์ที่คอยให้ความหมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอมันจะแปลความหมายเป็นยังไงก็ได้อย่างเช่นมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมันก็แปลไปอีกแบบหนึ่งก็ได้หรือแปลไปในทางที่บวกก็ได้ที่ลบก็ได้อย่างจะมีคนมองเราอย่างเงี้ยถ้าเราแปลลบเฮ้ยมันมองทำไมมันกวนเปล่าแต่ถ้าเราแปลในเชิงบวกก็มองเราทำไมเพราะเขารักเราเขาสนใจเราก็เป็นบวกใช่ไหมทีนี้ระหว่างรูปกับนามเนี่ยมันจะมีตัวเชื่อมอยู่เพราะว่ารูปเนี่ยเป็นสสารใช่ไหมแต่นามธรรมเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานไอ้รูปกับนามเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยพลังงานเราถึงจำเป็นที่จะต้องมีพลังงานของหินเนี่ยมาช่วยสื่อสารในเชิงบวกนะสื่อสารในเชิงบวกนะแต่ก่อนที่เราจะทำตรงนี้ให้ได้ที่เราจะทำความสำเร็จทั้งหมดนะณวันนี้ที่จะบอกที่จะให้ทำเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องลดอัตตาลงไปนะและเข้าใจเรื่องว่ารูปนามนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่มีอยู่จริงคือมันไม่มีอยู่จริงเลยมีแต่จิตเดิมแท้อยู่ว่างแต่ต้องคิดให้ได้นะครับคือจะใช้ความเข้าใจแหละเข้าใจรูปนามทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มันปรุงแต่งอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราเนี่ยต้องทำให้ได้แบบนี้นะคือแค่แต่ไม่ต้องถึงขนาดเราสำเร็จอรหันต์ไปเลยเหลือแต่จิตเดิมแท้โดยไม่มีอวิชชาเลยมันก็ไม่ได้เอาแค่ให้เรานึกภาพจินตนาการว่ามันไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างเปล่าแล้วเราก็อยู่กับความว่างเปล่านั่นแหละพอมันว่างแล้วเนี่ยเราจะครีเอทอะไรลงไปก็ได้เราจะโปรแกรมอะไรลงไปก็ได้ได้ทุกอย่างเพราะในความว่างเนี่ยมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ซ่อนเล้นอยู่ในนั้นใช่ไหมตรงข้ามกับความว่างเนี่ยคือความไม่ว่างไม่ว่างก็คืออะไรก็ได้อะไรก็สำเร็จอะไรก็เป็นไปได้แล้วเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในความว่างเปล่านั้นเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในความว่างเปล่านั้นแล้วเอาพลังของหินเนี่ยกระจายไปทั่วพลังแห่งความที่เป็นบวกพลังแห่งความสำเร็จอะไรต่างๆทั้งหมดกระจายให้ไปทั่วในวงกลมนั้นในวงกลมนี้แล้วก็ประกาศออกไปเลยประกาศความสำเร็จประกาศเป้าหมายตั้งสัจจะไว้เสริมด้วยวิริยะตั้งสัจจะไปเลยประกาศไปเลยเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนแต่ตอนนี้ในความว่างนั้นไม่ว่างแล้วนะมีพลังงานของหินในอดีตที่ผ่านมาเยอะแยะที่สะสมไว้ถูกไหมประกอบด้วยสัจจะบารมีของเราพอเราประกาศเป้าหมายเสร็จปั๊บเราลงมือทำเลยประกาศเป้าหมายที่ไหนเราประกาศเป้าหมายที่มันจะไปอยู่ที่อนาคตถูกไหมแต่พอเราลงมือทำปั๊บการลงมือทำเนี่ยมันจะอยู่ที่ปัจจุบันการลงมือทำก็คือทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั่นแหละ
สร้างเหตุทุกเหตุเหตุอะไรที่มันจะทำให้สำเร็จเหตุอะไรมันมีเหตุปัจจัยสร้างเหตุปัจจัยให้ครบและเมื่อเราทำแบบนั้นแล้วนะเราจะได้ผลลัพธ์ออกมานะและผลลัพธ์มันจะไปอยู่ในอดีตเสมอที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยทำผิดทิศผิดทางกันมาโดยตลอดเรามาจากอดีตนะเราพยายามจัดการปัจจุบันให้ได้เพื่อจะได้ผลลัพธ์ในอนาคตถูกไหมแล้วผลลัพธ์ก็อยู่ในอนาคตในอนาคตอยู่ตลอดเลยแต่อย่างดีนะตอนนี้เรามีอุปกรณ์พลังงานต่างๆเรื่องของหินต่างๆเพราะหินเนี่ยมันมีความสำเร็จมาตั้งแต่อดีตแล้วถูกไหมเขาเก็บกักพลังงานมาเป็นพันๆเขาสำเร็จมันจะเป็นพันๆปีเป็นล้านๆปีแล้วอ่ะใช่ไหมอันเนี้ยเราขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเหมือนอนาคตเรียกเราให้ทำปัจจุบันและผลลัพธ์นะมันจะเกิดขึ้นในอดีตและมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปนี่ให้เราสังเกตคนที่สั่งเครื่องพลังเห็นไหมสั่งเครื่องพลังเนี่ยสั่งไปเนี่ยยังไม่ทันได้เครื่องพลังเลยเหมือนกับเขาได้เหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วเหมือนกับเขาได้สำเร็จอะไรบางอย่างไปพอเขาได้รับเครื่องพลังไอ้สิ่งนั้นมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วความสำเร็จผลลัพธ์ต่างๆนั้นเป็นอดีตไปแล้วไม่ว่าเราจะเรื่องของต่อไปนี้นะเราไม่ว่าเราจะเรื่องของการถอดกายพลังเล่นแร่แปรธาตุต่างๆนะกสิณดินน้ำลมไฟอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังทำไม่ได้ที่คิดว่าเราถอดกายพลังก็ไม่ได้ไปครั้งจักรวาลก็ไม่ได้สักทีขอให้ใช้หลักการนี้นะตั้งเป้าหมายทำทันทีผลลัพธ์จะอยู่ในอดีตเสมอและจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะก็ขอให้ทุกคนทำให้สำเร็จแต่วันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องฟังวันนี้รู้สึกไงฟังบทเรียนที่สามมาเซอร์วันนี้รู้สึกไงรู้สึกไงสรุปในความรู้สึกของแตมเนาะคือวันนี้เราคือตอนนี้นะแตมคิดว่าที่มาเซอร์สอนบทเรียนเนี้ยท่านไม่ได้บอกวิธีให้เรารวยหรอกหมายถึงว่าท่านไม่ได้บอกวิธีว่าให้เราทำหนึ่งสองสามแล้วเรารวยหรอกแต่ท่านให้เราไปเจอสภาวะที่เราเข้าใจความว่างแล้วมันรวยเองคือเหมือนกับว่าคลิปเนี่ยมาสเตอร์ให้เราน่ะท่านไม่ได้บอกเนี่ยว่าให้ทํา1 2 3 4 5แล้วคุณจะได้10ล้าน20ล้าน100ล้านท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ท่านให้เราเนี่ยประกาศเป้าหมายอย่างเช่นว่าที่มาสเตอร์จะบอกตลอดว่าเราต้องมีสัจจะบารมีใช่มั้ยคือถ้าตั้งแต่แตมเดินจงกรมครั้งที่แล้วแล้วแตมเดินต่อเนื่องวันนี้สภาวะแตมจะดีกว่านี้มากนะแต่เพราะวันนั้นน่ะแตมเดินจงกรมแล้วแตมก็ห่างหายไปคือวันนี้พี่น้องค่ะคลิปที่มาสเตอร์สอนเนี่ยคือมาสเตอร์จะสอนให้เราเนี่ยเข้าถึงสภาวะแล้วเราเนี่ยจะเกิดปัญญาในการที่เราจะรวยเองในคลิปนี้นะถ้าให้แตมแกะตอนนี้นะถ้าให้แกะตอนนี้คือเมื่อก่อนจะถามว่าคือต้องการคือเมื่อก่อนที่แตมฟังคลิปนี้แตมจะบอกว่ามาสเตอร์แตมต้องการความร่ำรวยทุกคนต้องการความสำเร็จแตมต้องการความสำเร็จทำไมมาสเตอร์ถึงสรุปว่าเกี่ยวกับนั่งสมาธิถึงต้องเดินจงกรมทำไมต้องถอดกายพลังหรือต้องเจริญกสิณเนี่ยพี่น้องเข้าใจความหมายไหมคือความสำเร็จของเราทั้งหมดทั้งมวลแตมจะบอกกับพี่น้องตลอดใช่ไหมว่าครูบาอาจารย์ใช่ไหมครูบาอาจารย์ที่แตมบอกว่าหลายๆครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ต้องการท่านปฏิบัติแล้วท่านไม่ต้องใช้เงินอะเต็มเลยเช่นพี่น้องนึกออกไหมพระละกันอะพระเกจิหลายๆท่านที่ว่าท่านแบบเยอะๆอ่ะที่โคราชก็หลวงพ่อคูณหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อหลากหลายหลวงพ่อที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านมรณะไปแล้วเนี่ยท่านไม่ได้ใช้เงินเลยนะท่านแทบไม่ได้ใช้เงินเลยแต่ท่านปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะมีบารมีมันจะมีอนิสงส์มันจะแผ่ออกไปดูดดึงเรื่องราวคนที่เขาอ่ะหาเงินอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะเขาต้องการบารมีตรงเนี้ยไปช่วยเหลือเขานึกออกไหมไปช่วยเหลือให้เขามีความสุขคนที่หาเงินที่ว่าเป็นคฤหัสถ์ที่หาเงินเนี่ยทำไมจะต้องเอาเงินไปถวายหลวงพ่อที่ท่านปฏิบัติดีๆก็อยากจะได้น้อมอานิสงส์ผลบุญจากท่านจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยากจะได้เกาะผ้าเหลืองท่านอยากจะได้เกาะบุญท่านในภพภูมิต่อไปหรือเกาะบุญท่านให้เรายิ่งรวยขึ้นไป
แต่วันนี้มาสเตอร์ให้เราลงมือทำเองให้เราเนี่ยลงมือทำเองจะเจริญกสิณไฟก็ทำเองเดินจงกรมก็ทำเองไม่ต้องไปรอเกาะพึ่งบารมีของใครอันเนี้ยในที่แตมแปรนะที่แตมแปรนะเพราะงั้นที่มาสเตอร์บอกว่าคิดให้ได้ว่ารูปนามเนี่ยมันไม่มีรูปนามเนี่ยมันไม่มีและถ้าเกิดคุณถ้าเกิดว่าเราไม่เจริญกสิณไฟเราไม่เดินจงกรมเราไม่นั่งสมาธิเราไม่เจริญสติถามว่าเราจะคิดได้ไหมเราจะคิดไม่ได้เลยนะเราก็ยังเกาะกับรูปนามนี้ตลอดเวลานะสรุปคลิปนี้จะทำคิดใหม่นะฟังวันนี้คือได้ใหม่ได้ไอเดียใหม่อ๋อทำไมมาสเตอร์ถึงจะต้องพูดเรื่องของการถอดกายพลังทำไมถึงพูดถึงเรื่องของการกสิณไฟทำไมต้องเดินจงกรมทำไมจะต้องปฏิบัติคลิปนี้มาสเตอร์ให้เรามุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติปฏิบัติได้แล้วเราจะคลายจางจากรูปนามนี้พอเราคลายจางจากรูปนามนี้โทสะโมหะโลภะเราคือหุ่นยนต์ให้ความหมายเราจะหยุดการให้ความหมายในทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกเรื่องราวมันไม่มีคือเราจะไม่ให้ความหมายกับใครไม่มีใครจะมีคือทุกคนที่เข้ามาหาเราทุกคนมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราอะถูกไหมเขาให้ความหมายในส่วนของเขาเขาให้ความหมายในส่วนเขาทุกคนคือหุ่นยนต์ให้ความหมายของใครของมันของใครของมันเราคือหุ่นยนต์ให้ความหมายในส่วนของเราเพราะงั้นวันนี้ถ้าเกิดเราคลายจางจากรูปนามแล้วเนี่ยเราจะรู้จักใครหรือเราจะปฏิสัมพันธ์กับใครเราจะแค่คุยหรือเราจะแค่รู้จักแต่เราจะไม่ได้ไปให้ความหมายกับเขาว่าเขาคืออะไรเขาจะยังไงนึกออกไหมอันนี้มันจะเป็นตัวต่อยอดที่จะทำให้เราที่มาสเตอร์เคยเล่าให้เราฟังแต่วันนี้แล้วแต่บางคนอาจจะเริ่มเก็ตเริ่มที่จะเข้าใจได้ว่าวันหนึ่งมันจะไม่มีอะไรเลยไงวันหนึ่งมันจะไม่มีรูปนามมันจะไม่มีอะไรเลยอ่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเลยณวันหนึ่งที่เราเจอสภาวะที่มันไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่มีวิบากอะไรแล้วนะที่มาสเตอร์ก็เคยบอกคือที่ผ่านมาคือเรายังให้ค่าว่าอดีตชาติเราคือคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนั้นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเป็นเรื่องราวของเราเป็นสตอรี่ของเรามาแสนภพแสนชาติแสนภพแสนชาติแต่ณโมเมนต์หนึ่งถ้าเราไม่แล้วมันขาดจากมันคลายจางมันไม่มีอะไรแล้วมันว่างมันโปร่งโล่งสบายมันก็ตัดจบกันหมดเลยวิบากทั้งหมดมันก็จบกันหมดเลยก็เราไม่ได้ยึดไม่ได้อะไรกันหมดแล้วนั่นคืออีกโมเมนต์หนึ่งนะนั่นอีกโมเมนต์หนึ่งนะแค่เรารู้ไว้เฉยวันนี้เราจะรู้จักใครจะเจอใครหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะรู้เลยว่าคนเนี้ยหุ่นเขาเป็นหุ่นยนต์ให้ความหมายเขากำลังให้ความหมายชีวิตเขาว่ายังไงเขากำลังให้ความหมายของชีวิตเขาว่ายังไงแต่เราจะไม่เอาเราเข้าไปเปรียบเทียบหรือเราจะไม่เอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาทั้งสิ้นนึกออกไหมเราจะไม่เอาอะไรเข้าเราจะไม่เอาอะไรไปวุ่นวายอะไรกับใครทั้งสิ้นคือเขาทุกคนมีหน้าที่เป็นหุ่นยนต์ให้ความหมายคนนั้นเขาจะให้ความหมายตัวเขาหรือเขาจะให้ความหมายเราหรือเขาจะให้ความหมายอะไรมันคือสิทธิ์ของใครของมันของใครของมันเราก็เหมือนกันเราก็เป็นหุ่นยนต์ให้ความหมายวันนี้เราก็มีหน้าที่ของเราแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เรามากันตรงเนี้ยทุกคนนะฮะทุกคนนะไออีกอันนึงนะอีกอันนึงที่เราจะบอกคือว่าถ้าวันนี้รูปนามเนี้ยมันมีแต่ความไม่ว่างนะถ้ารูปนามเนี้ยมันคือความไม่ว่างมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ว่างมันโปรแกรมเต็มไปหมดเลยร้อยล้านพันล้านร้อยล้านพันล้านรถบ้านอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็ผสมกับโทสะโมหะโลภะถามว่าอันนี้ว่างไหมพี่น้องลองถามตัวเองดูลองถามตัวเองที่ไม่ใช่ตัวเองดูว่าวันนี้ไอ้พลังงานเนี้ยที่มันโปรแกรมเต็มหมดเลยอะร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านรถบ้านเงินทองอะไรเต็มไปหมดเลยข้อมูลของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วมันว่างไหมล่ะมันก็คือสภาวะที่มันไม่ว่างเพราะงั้นถ้ามันจะว่างได้แล้วมันจะว่างไหมล่ะอันนี้เป็นคำถามที่แตมคิดแบบฉีกแนวจากตรงนี้นะพี่น้องลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันแบบโปรแกรมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเต็มไปหมดเลยในข้อมูลของฉันเนี่ยมีทั้งรถมีทั้งบ้านทั้งเงินทองอะไรรับสินอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทั้งโทสะทั้งโมหะทั้งโลภะทั้งคิดอดีตทั้งคิดปัจจุบันไม่ได้คิดหรอกคิดอดีตแล้วก็คิดอนาคตแล้วปัจจุบันก็ทุกพี่น้องว่าพี่น้องว่างยังพี่น้องว่าเราว่างกันแล้วหรือยังในวันนี้ในสภาวะที่แตมจะบอกกับพี่น้องส่งท้ายปีนะคือคำว่าว่างเนี่ยมันคือการที่เราคือเราที่มันไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วอ่ะคือมันไม่ต้องไปคือมันไม่คือในความรู้สึกของแตมนะคือมันมีความสุขขณะปัจจุบันคือถ้าตรงนี้มันไม่ว่าง
ตอนนี้มันไม่ว่างพี่น้องว่าพี่น้องว่างไหมล่ะทุกคนว่าทุกคนว่างไหมทุกคนว่าทุกคนว่างไหมตอนนี้คือเรายังอะไรของเราเยอะแยะมากมายเพราะเรายังไม่ว่างเรายังไม่ว่างพอเรายังไม่ว่างเวลาที่เราปฏิบัติลองพิจารณาแล้วกันนะว่าตอนที่เราปฏิบัติเราเดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราแวะเดี๋ยวก็แวะเรื่องนู้นแวะเรื่องนี้แวะแล้วมันจะว่าหาเวลาว่างยากมากนะหมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมันก็ต้องคิดนั่นแหละแต่การที่เราไม่ว่างเลยเนี่ยคือการเราแวะไปคิดแล้วเราไปจมไงเราคิดแล้วเราไปจมแล้วก็ไปเสียอารมณ์กับเรื่องนั้นแต่ผู้ที่เขาว่างเนี่ยเขาจะเห็นความคิดแล้วเขาก็แต่ถ้าผู้ปฏิบัติได้เลยเนี่ยเขาจะเห็นก่อนที่มันจะคิดอันนี้คือเรื่องจริงๆนะเขาจะเห็นก่อนที่จะคิดแต่เราเนี่ยต้องคิดก่อนเราถึงจะเห็นนะเพราะเรายังไม่ได้ปรมาจารย์ขนาดนั้นเราจะคิดก่อนแล้วเราถึงจะเห็นว่าเราคิดอะไรแต่หนักไปกว่านั้นคือว่าบางทีเรารู้ว่าเราคิดอะไรแต่เราก็คิดแล้วเราก็จมไปกับเรื่องนั้นแล้วก็ยาวนานมากนึกออกไหมเนี่ยแหละพี่น้องต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราว่างแล้วยังคือความอยากของเราเนี่ยความอยากของเราหรือความว่างของเราเนี่ยเราว่างกี่เปอร์เซ็นต์เราห้าว่าง 5% 10% หรือเราไม่ว่างเลยเพราะเราโปรแกรมตลอดไงฉันสวยฉันรวยฉันมีความสุขฉันปรารถนาอันนั้นฉันปรารถนาคือความปรารถนาของเราจนมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ว่างเลยในเนี้ยนะในความว่างของแต่มันก็พี่น้องก็ลองตีประเด็นในความว่างของตัวเองดูนะว่าความอยากความปรารถนาหรืออะไรของเราเนี่ยตอนนี้ที่เราอยากเราปรารถนาเนี่ยมันทุกข์อยู่ไหมมันคือความทุกข์ของเราหรือเปล่าคือถ้าความอยากของเราถ้ามันเป็นความอยากที่รู้สึกได้แล้วเราก็จบไปแต่ถ้าความรู้สึกของเราที่มันอยากจนกายมันเป็นกิเลสจนทำให้เราทุกข์เนี่ยอันเนี้ยคือเราก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราว่างแล้วหรือยังคือบางทีเราคิดว่าเฮ้ยฉันโปรแกรมแล้วฉันว่างฉันโปรแกรมแล้วฉันทิ้งแต่เราคิดวนเวียนนะเราคิดวนเวียนคิดวนเวียนขึ้นเรียนจนทนทำให้เราทุกข์อ่ะพิจารณาตัวใครตัวมันนะพี่น้องอันเนี้ยตามก็คือยกตัวอย่างมาให้ฟังเฉยๆว่าลองพิจารณาว่าตัวเองอ่ะว่างแล้วหรือยังเพราะว่างเพราะว่าถ้าว่างและตรงกันข้ามเนี่ยมันมีทุกอย่างที่มันมีทุกอย่างไงอันนี้พี่น้องเข้าใจไหมถ้าอันนี้เป็นพี่น้องนะอันนี้เป็นเราใช่ไหมเราอ่ะปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในนี้แล้วมันก็คาข้างไปด้วยความอยากแล้วก็ปรารถนาแล้วก็เป็นกิเลส ที่ทำให้เราทุกข์แล้วถามว่าไอ้ทุกอย่างที่มันอยู่ฝั่งเนี้ยมันจะมาอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมอ่ะมันก็มาไม่ได้เพราะมันหนาแน่นไปด้วยโทสะโมหะโลภะแล้วก็กิเลสแล้วก็ความหนาแน่นที่เราได้สร้างขึ้นมาเองมันไม่มีพื้นที่ไหนที่มันว่างพอที่จะดูดดึงไอ้ฝั่งเนี้ยมาอยู่ฝั่งนี้ได้เลยเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี้ยมันก็จะง่ายๆแบบนี้แหละนะเพราะงั้นแล้ววันนี้ทุกคนก็เช็คตัวเองเนาะจะส่งท้ายปีแล้วรู้ว่าเอ้ยปฏิบัติมา1เดือน2เดือน3เดือน5เดือนปีนึงที่เราปฏิบัติมาเนี่ยเราเริ่มเจอสภาวะว่างของเราหรือยังแต่ถ้าเราไม่เจอก็ไม่ยากนะไม่เจอถ้ายังไม่เจอหรือเรายังไม่ได้คลายจางจากความทุกข์เราเจออะไรมันก็จะมีความทุกข์หรือความกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าที่แตมกล้าพูดเนี่ยเพราะว่าตัวแตมเองเนี่ยนะแตมก็คือเจอปัญหาวิกฤตนะชีวิตตั้งแต่ปี54เนาะที่แตมฟื้นคืนมาได้เนี่ยเพราะว่าแตมไม่จมไงคือถ้าปี54นะน้ำท่วมมันมีผลกับต้องย้ายบ้านต้องเปลี่ยนรถต้องไปอยู่บ้านเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงว่าจะตามจะถึงมันจะไม่ได้ติดลบแบบติดลบไปเลยแต่มันก็แย่กว่าเดิมมากๆในเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตมันแย่กว่าเดิมแต่ถามว่าถ้าณเวลานั้นเนี่ย เราไม่ได้มีวิธีการจะตามไม่ได้มีวิธีการแนวทางแล้วไม่ได้เชื่อมั่นศรัทธาในมาสเตอร์เนี่ยจะตามก็นอนขาไก่ในผางแล้วก็คิดวนเวียนแต่ทุกเนี่ยไอ้ตัวทุกข์หรือไอ้อะไรเนี่ยมันคือปัญหาของเราเนี่ยมันอาจแค่คือแต่ตอนนั้นบ้านจะแตมไม่บ้านจะแตมไม่ได้น้ำท่วมไงพี่น้องบ้านเราไม่ได้น้ำท่วมไงแต่เราถึงเราจะเสียบ้านไปเพราะว่าเศรษฐกิจคือทุกอย่างมันไปกันหมดอะคือมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ำท่วมหรอกมันอาจจะเกิดขึ้นจากหลากหลายเรื่องราวแต่มันมาจนเจ๊งพอดีตอนน้ำท่วมนึกออกไหมคือคนมันจะจนอะมันไม่ใช่เกิดวันเดียวแล้วมันจนนะคนที่เจ็บป่วยจนเจ๊งนะพี่น้องต้องระลึกไว้เลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นวัน2วันแน่เราต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงเจ็บป่วยจนเจ๊งมันต้องมีเหตุปัจจัยของมันถึงได้เจ็บป่วยจนเจ๊งสาเหตุของทุกเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรถึงทุกเราต้องทำเหตุปัจจัยที่มันสอดคล้องมันถึงทุก
เราจะต้องทำเหตุปัจจัยที่มันสอดคล้องมันถึงจนเจ๊งนะพี่น้องมันต้องมีเรื่องราวของความจนเจ๊งนะมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมาจนเจ๊งมันไม่ใช่มันคือ1สมอง2มือของเราเท่านั้นแหละที่มันทำให้จนเจ๊งไม่ใช่มันทำให้ทุกข์เนี่ยมันก็คือรูปนามเนี่ยที่มันทำให้เจ็บป่วยจนเจ๊งก็คือรูปนามเนี่ยที่มันกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมเหมือนกันกับวันนี้ถ้าเราปรารถนาความว่างเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยทำยังไงให้เราว่างก็คือการเจริญสติการสมาธิการเดินจงกรมการเจริญกสิณไฟการรู้ตัวทั่วพร้อมการอะไรนะที่มาสเตอร์สอนเราอะฝึกไงทุกคนก็ต้องฝึกทุกคนก็ต้องฝึกเพราะงั้นถ้าเราจะสำเร็จในกสิณไฟเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยถ้าเราจะสำเร็จในการเดินจงกรมเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยวันนี้ถ้าใครมีความทุกข์อยู่ใครเจ็บป่วยจนเจ๊งอยู่มันก็มีเหตุปัจจัยของมันนะมันถึงได้เจ็บป่วยจนเจ๊งมันถึงได้ทุกข์ใช่ไหมเพราะเราเป็นคนสร้างเหตุปัจจัยมันไม่มีใครมาสร้างให้เราเป็นแบบนี้เราก็มีแต่เรานี่แหละที่สร้างเองเช่นเดียวกันวันนี้เราต้องการความสำเร็จเราต้องการความสำเร็จในทุกๆเรื่องราวของเรามันก็ต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติง่ายๆแบบนี้ของเราก่อนซึ่งการปฏิบัติแบบง่ายๆมันต้องมาด้วยสัจจะสัจจะบารมีของเรามันต้องเพียรมันต้องตั้งใจวันนี้อายุของเราทุกคนมากขึ้นปีใหม่คือเราอายุมากขึ้นเราแก่ลงอายุเราชราลงแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ปักหมุดว่าเราจะเริ่มต้นปฏิบัติหรือเราเข้าสู่สภาวะที่ดีงามปีหน้าทั้งปีมันก็จะเหมือนเดิมและวันที่26 27 28เนี่ยวันสิ้นเดือนสิ้นปีแบบนี้ชีวิตเราก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าวันนี้เราเปิดใจที่จะลงมือที่จะทำอะไรของเราสักสิ่งสักอย่างเพื่อสร้างเหตุปัจจัยให้เรามีความสุขก่อนนะสร้างเหตุปัจจัยให้เรามีความสุขให้เราสุขภาพดีนะแล้วเราก็พอมีความสุขสุขภาพดีมันก็ทำให้เราขยันมากขึ้นแล้วก็ต้องมีสัจจะบารมีแหละเพราะว่ากีมาสเตอร์บอกว่าถ้าเราประกาศเป้าหมายแล้วมันต้องมีสัจจะบารมีมันต้องมีวิริยะมันต้องมีความเพียรเพราะคลิปของมาสเตอร์เมื่อกี้คือสรุปว่าถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาไม่ว่าตอนนี้มันจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สุขภาพการเงินการงานความรักอดหักรักคุดตุ้ดเมินอะไรก็แล้วแต่เงินไม่มีเลยในบัญชีสักบาทใช่ไหมแต่ว่าเราปฏิบัติได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้มีเงินมีทองนะหลวงพ่อหลวงปู่ตอนที่ท่านเริ่มปฏิบัตินะท่านก็มาโดยส่วนใหญ่ก็มาจากครอบครัวยากจนนะพี่น้องลองย้อนดูประวัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วอ่ะท่านก็มาจากครอบครัวที่ยากจนนะแล้วท่านก็เพียรปฏิบัติและท่านก็ร่ำรวยแต่ท่านก็ไม่ได้ใช้เงินเนี่ยอันนี้คีย์เนี่ยที่แตมจะพยายามให้พี่น้องแตกคีย์นี้นะว่าทำไมครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติทำไมท่านรวยก็นี่แหละคือบารมีที่เกิดขึ้นจากการที่ปฏิบัติเพราะงั้นวันนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องโกนหัวแล้วไปบวชไปอยู่วัดไปอยู่ป่าเราก็ปฏิบัติได้เลยปฏิบัติณขณะที่เรากำลังทำมาหากินอยู่นี่แหละปฏิบัติควบคู่กันไปไม่ว่าวันนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องปฏิบัติยิ่งเกิดปัญหาก็ยิ่งปฏิบัติไม่เกิดปัญหาก็ยิ่งต้องปฏิบัติเพราะว่าคนที่มีบุญบารมีอ่ะเขาจะไม่ได้มองชีวิตแค่ใกล้ๆไงเขาจะมองชีวิตยาวไกลไปจนถึงหลังความตายเขาจะมองไปจนถึงภพภูมิต่อไปคนที่เขามีบุญบารมีมาเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่แดมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะมันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่มาแบบเฮ้ยหลอกให้ปฏิบัติอะไรเงี้ยคือปฏิบัติเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนเป็นไปไม่ได้นะพี่น้องถ้าปฏิบัติถูกต้องชีวิตจะแย่ลงเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าชีวิตแดมมีแต่ดีขึ้นคือแต่สิ่งนึงนะพอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมตรงที่ว่าเราไม่ใช่นักบวชถ้าเป็นนักบวชเราจะต้องปฏิบัติแล้วก็อยู่วัดเราไม่ต้องทำมาหากินอะไรหมายถึงว่าเราไม่ต้องมีลูกมีผัวไม่ต้องมีใครมาต้องมารับผิดชอบไม่ต้องออกไปทำงานไงก็คืออยู่วัดเนาะอยู่วัดปฏิบัติอยู่วัดปฏิบัติแต่ตอนนี้เราปฏิบัติเพื่อเราจะต้องทำมาหากินด้วยเพราะงั้นงานเราก็จะเยอะขึ้นปฏิบัติเราก็มากขึ้นเพราะงั้นมันต้องเหนื่อยกว่าเดิมอันนี้เราต้องยอมรับนะอันนี้เราก็ต้องยอมรับแต่ว่าไม่ใช่แบบพอปฏิบัติแล้วอยากแต่ปฏิบัติแล้วก็เพิกเฉยไม่ทำมาหากินอันนี้มันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะฮะจึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วเรายังเป็นฆราวาสอยู่เนี่ยนะมันจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องทำมาหากินด้วยแล้วเราก็ต้องปฏิบัติด้วยมันก็ต้องมีหน้าที่ของเราที่ต้องรับผิดชอบด้วย
แต่ทำไปเถอะมันจะไม่เหนื่อยแบบมันจะไม่เหนื่อยแบบเหนื่อยอ่ะมันจะไม่เหนื่อยแบบขาดขวัญขาดกำลังใจอ่ะแต่มันจะเหนื่อยแบบว่าเวลาไม่ทันเวลาไม่พอไงแค่นี้นึกออกไหมเวลามันจะไม่พอเวลามันจะไม่ทันแค่นั้นเองถึงเวลาเดี๋ยวถึงมนุษย์มันก็ต้องนอนใช่ไหมล่ะถึงเวลาเราก็ต้องนอนเพราะงั้นแล้วบางทีการทำงานการปฏิบัติเงี้ยมันโหมันแบบคือเอาเป็นว่าพี่น้องจะไม่มีเวลาไปตื้อฉึงแล้วกันจะไม่มีเวลาไปตื้อฉึงจะไม่มีเวลาแวะไปเรื่องแม้แต่จะดู YouTube แบบไก่กาละเล่พี่น้องก็จะไม่มีเวลาได้ดูอ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นนะมันจะเป็นประมาณนั้นเพราะงั้นแล้วนี่แหละคือเรื่องราวนะเป็นเรื่องราวโอเคอ่ะพี่น้องอาจารย์ลักกี้มาเข้ามานะฮะคุณสมสวยมาสวัสดีค่ะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราส่งกสิณไฟกันนะส่งกสิณไฟนะทั่วแผ่นดินสยามพี่น้องไม่มีเทียนพี่น้องก็มองที่นี่เลยถ้าไม่มีเทียนก็มองที่นี่ในจ้องมาที่นี่เลยนะเรื่องของกสิณไฟนะพี่น้องค่ะมาเซอร์สอนตั้งแต่กสิณไฟนะมาเซอร์สอนตั้งแต่แรกเลยมาเซอร์จะบอกว่ากสิณไฟเนี่ยนะคือตอนนั้นมาเซอร์จะไม่ได้แนะนำให้จุดเทียนนะตอนแรกมาเลยนะจะไม่ได้แนะนำให้จุดเทียนเพราะว่ามาเซอร์ให้ใช้เทียนไม่ใช่ใช้เทียนให้ใช้ไฟจากตัวเรานี่แหละคือในร่างกายของเราเนี่ยมีดินน้ำลมไฟเพราะงั้นถ้าพี่น้องจะเจริญธาตุไฟพี่น้องจะปลูกธาตุไฟพี่น้องจะเรียกธาตุไฟพี่น้องก็เรียกธาตุขึ้นมาเลยนึกออกไหมก็คือใช้ความร้อนจากตัวเราและรอบตัวของเราเนี่ยไม่ต้องจุดเทียนก็ได้ก็ใช้ความร้อนจากตรงเนี้ยคือสสารพลังงานดินน้ำลมไฟมันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วนึกออกไหมอยู่รอบตัวอยู่แล้วไม่งั้นเขาเข้าป่าไปเขาจะเอาหิน2อันมาตีกันแล้วเกิดเป็นประกายไฟได้ยังไงอ่ะคือดินน้ำลมไฟมันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วเพียงแค่วันนี้เราจะเจริญกสิณอะไรเราจะเจริญกสิณอะไรนะบางคนอาจจะไปจำความร้อนจากพระอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่ใครจะจำความร้อนบางคนก็อาจจะไม่ต้องใช้เทียนก็ได้แต่เชตามมานั่งไลท์ก็ต้องจุดเทียนให้เป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยคือกสิณไฟแต่เวลาพี่น้องจะกสิณไฟจริงๆพี่น้องไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้ถ้าพี่น้องสามารถมโนมยัตอัตตาพี่น้องสามารถปลุกธาตุเรียกธาตุในตัวเองขึ้นมาก็ได้นึกออกขึ้นมาก็ได้เพราะงั้นแล้วแต่สิ่งนึงนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าคนที่สามารถปลุกไฟเรียกธาตุไฟหรือเจริญกสิณไฟได้เนี่ยมันจะได้หลากหลายเรื่องราวนะมันได้ทั้งเรื่องของสภาวะอารมณ์หรือมันเรื่องของเนี่ยก็คือมันได้เรื่องของโรคของโควิดด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ที่มันซัดสายปีติเวียงอารมณ์ที่มันคืออารมณ์ร้ายอารมณ์ลบในตัวเราเนี่ยควรนะควรที่จะใช้กสิณไฟช่วยใครที่มีอารมณ์ร้ายอารมณ์ลบอารมณ์ที่มันคิดอดีตฟุ้งอนาคตเนี่ยกังวลอนาคตเนี่ยพี่น้องต้องเจริญธาตุไฟให้ถึงสภาวะแล้วไอ้ธาตุไฟนี้แหละมันจะเข้าไปคือมันจัดการได้หลายอย่างคือช่วยเรื่องของโควิดด้วยช่วยเรื่องอากาศหนาวด้วยช่วยเรื่องของสภาวะร้ายสภาวะลบในตัวเรานี่แหละก็ช่วยด้วยนะเนี่ยเพราะงั้นแล้วการเจริญกสิณไฟเนี่ยมันแล้วแต่ว่าอย่ารอว่าเฮ้ยจะต้องเป็นครูบาอาจารย์เท่านั้นที่ต้องเจริญกสิณไฟไม่ใช่วันนี้ถ้าทุกคนต้องการความว่างแล้วพี่น้องไม่กสิณไฟแล้วพี่น้องไม่เจริญจงกรมพี่น้องไม่สวดมนต์แล้วพี่น้องไม่ได้ทำต่อเนื่องแบบด้วยเข้าสภาวะนะเคยสวดมนต์ใช่ไหมแล้วสวดแบบเป็นนกแก้วนกขุนทองไหมเคยสวดมนต์แบบเป็นนกแก้วนกขุนทองไหมคือปากก็สวดจิตก็ไปแล้วไอ้เรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องหน้าที่การงานเงินทองรถบ้านฟุ้งไปทั่วเลยแต่ปากเนี่ยสวดมนต์แต่ปากเนี่ยสวดมนต์อันนี้มันไม่ใช่การสวดแบบเข้าสภาวะนะการสวดแบบได้สภาวะคือจิตของเรามันก็ต้องน้อมไปกับบทสวดนั้นมันต้องเกิดอารมณ์สมถะพอมันคิดออกไปมันต้องกลับมาที่บทสวดคิดออกไปต้องกลับที่บทสวดแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่กับการสวดมนต์เลยจิตของเรามันจะไปทุกเรื่องแล้วมันไม่กลับมาด้วยนะมันไปเรื่องที่1แล้วมันก็ไปเรื่องที่2ไปเรื่องที่3เรื่อง4เรื่อง5ไอ้ปากนี่ก็ภาวนาสวดไปงั้นน่ะสวดไปแต่จิตมันกระจายไปทั่วเลยนี่แหละคือการที่เราไม่ได้คือสวดคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในการสวดครั้งนั้นนะเพราะงั้นแล้วนี่แหละเราทุกๆคนจะเข้าใจตัวเราเองมาสเตอร์จึงบอกว่าถ้าวันเนี้ยสวดมนต์แล้วมันไม่ได้เข้าถึงสภาวะเนี่ย
ก็ไปทำงานทำการดีกว่าไปล้างถ้วยล้างชามไปกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานดีกว่าแล้วเอาไปเจริญสตินะการทำงานดีกว่าแต่ถ้าเราแบบโหยทิ้งงานทิ้งการอุ้ยจะรีบกลับบ้านมาสวดมนต์แต่สวดมนต์นะจิตใจมันก็ไม่ได้อยู่กับบทสวดมนต์แล้วเราจะมาสวดมนต์กันเพื่ออะไรใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ใช้พื้นฐานก็คือมาเจริญสติก่อนแล้วถ้าจะสวดมนต์จริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสวดเยอะๆมันถ้ามันจะสมาธิคือมันถ้ามันเป็นวสีเนี่ยมาเซอร์ใช้ว่าวสีคือถ้ามันจะเข้าปุ๊บมันเข้าเลยมันไม่ต้องรอสวดจนโหยแบบเยอะๆๆๆแต่ก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะชอบสวดเยอะๆๆๆสวดเพื่อกระจายเสียงออกไปก็ได้นะกระจายเสียงออกไปก็ได้แต่สภาวะไม่ได้ก็ได้แล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่บุคคลกันไปเนาะก็แต่บางคนก็อาจจะอย่างเช่นว่า108จบเนี่ยมันอาจจะไปเป็นสมาธิตอนรอบที่108ก็ได้เข้าใจไหมอาจจะเป็นกุศโลบายของครูบาอาจารย์ก็ได้ว่าทำไมจะต้องให้สวด108จบสวด99จบสวด30จบสวด9จบก็ได้เพราะเวลาที่คนสงบจริงๆก็อาจจะไปสงบตอนรอบที่108ตอนสุดท้ายก็ได้ไอตอนแรกๆมันก็ต้องไปที่นู่นที่นี่ที่นี่ที่นี่ก่อนนะก็แต่ก็สวดไปเถอะก็ดีแล้วแหละก็ดีแล้วที่ดีกว่าไม่สวดนะก็ดีแล้วก็สวดไปแต่ว่าก็ขอให้รู้ตัวแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมเอาไว้แล้วกันมันก็จะเกิดสมาธิกับเราเนาะอ่ะโอเคพี่น้องจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะอ่ะเอ็มบอกใช่ค่ะมโนมยัตอัตตานะเอาความร้อนรอบๆตัวอ่ะใช่อ่ะโอเคอ่ะเอ็มบอกสาธุนะโอเคมาทุกคนมาเชื่อมพลังงานกันเชื่อมพลังงานกันนะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะฮะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะฮะก็สาธุบุญกับทุกคนเนาะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะบารมีใครบารมีมันแหละพี่น้องมันไม่มีใครไปก้าวก่ายได้แล้วก็ไม่มีใครมารู้เราว่าเราได้อะไรยังไงนะทุกอย่างอ่ะมันจะเป็นปัจจตังทุกคนจะรับรู้ได้ด้วยตนว่าตัวเองไปมากน้อยแค่ไหนจะรู้เองนะเวลาจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังเฉยส่วนใครจะได้แบบไหนคือทุกคนจะรู้ได้ตนเองทุกคนจะรู้ได้ตนเองและคนอื่นจะรับรู้เราด้วยกระแสของเราโดยที่เราไม่ต้องไปบอกไปเล่าใครเหมือนกับท่านมาเซอร์เหมือนท่านมาเซอร์ท่านปฏิบัติได้ท่านก็ไม่ได้ไปโห่ร้องบอกใครว่าท่านเป็นแบบไหนคือเราฟังเสียงท่านเราฟังวิธีการสอนของท่านเราก็รู้แล้วนะเราก็รู้แล้วว่าอ๋อท่านกระแสของท่านบารมีของท่านเราก็จะรับรู้ด้วยเป็นปัจจตังของเราเนาะทุกคนอะปัจจตังของใครของมันอะด้วยกระแสของใครของมันแต่เราไม่ต้องไปโอ้อวดใครว่าใครปฏิบัติได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คนปฏิบัติได้เขาก็ไปโอ้อวดกันอยู่แล้วพี่น้องนะก็เขาจะรับรู้ได้ด้วยตนอยู่แล้วเนาะเราก็ฟังนะมีครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ฟังแล้วก็เราก็ปฏิบัติของเราเนี่ยแหละเราได้ไม่ได้ทุกคนจะรับรู้ได้ตนเองนั่นแหละเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาสร้างบุญกันเนาะสร้างบุญกันก่อนนอนจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะก็สาธุบุญกับทุกๆคนนะฮะที่มาร่วมกันนะส่งพลังงานธาตุไฟนะเจริญกสิณไฟส่งไปให้กับทั่วผืนแผ่นดินสยามและก็โลกใบนี้3แดนโลกธาตุนะแล้วก็ร่วมปฏิบัติเพื่อสืบสานนโยบายของสภาเทพนะนโยบายของท่านกุมารอินนะท่านก็ปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนนะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยนะแล้วก็ปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลนิพพานในภาวะจุดปัจจุบันแล้วก็ช่วยกันนะจันโลงศาสนามากกว่า 5,000 ปีคำพูดว่าจันโลงศาสนามากกว่า 5,000 ปีเกิดขึ้นจากท่านมาสเตอร์นะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าศาสนาต้องสิ้นสุดที่ 5,000 ปีนะก็จะเป็นมาจากท่านมาสเตอร์แล้วก็ทีมงานของเรานี่แหละนะที่จะบอกว่าศาสนาจะไม่เสื่อมใน 5,000 ปีอย่างแน่นอนนะท่านกุมารอินมาแล้วโอเคจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังเปิดจักระที่ฝ่ามือเปิดจักระที่ฝ่ามืออ่ะแล้วเราเชื่อมพลังงานกันเลยเชื่อมพลังงานกันเลยนะกสิณไฟนะกสิณไฟพี่น้องก็จ้องไฟนะคนไหนที่ทำได้ก็ทำเลยหลับตามโนมยตาเลยหลับตาไม่หลับตาได้หมดนะฮะเพราะความร้อนมันจะเกิดที่ฝ่ามือซ้ายขวามือขวาแล้วก็ตัวเราก็จะร้อนมีเหงื่อไหลเลยนี่แหละพี่น้องนะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะน้อมเชื่อมท่านมาสเตอร์ท่านกุมารอินนะท่านท้าวเวสสุวรรณท่านพญานาคนะเหล่าสภาเทพทุกๆท่านทุกพระองค์นะเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานเหล่าเวนเจอร์ไทยแลนด์นะเจริญกสิณไฟส่งโควิดกลับบ้านนะส่งโควิดกลับบ้านแล้วก็ดูแลสุขภาพนะดูแลสุขภาพนะคนไทยนะแล้วก็มนุษย์โลกนะให้มีความสุขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเตโชกสินังนะพี่น้องกำหนดนะฮะกำหนดนะฮะเตโชกสินังนะฮะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังเตโชกสินังกำมือก็ได้นะกำมือจะรู้สึกว่ามือร้อนอุ่นนะ
มือร้อนอุ่นกำหนดเป็นพันๆองศาเลยนะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้กำหนดเป็นพันองศาเลยนะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังเตโชกสินังเตโชกสินัง9รอบนะ9รอบนะเตโชกสินัง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 กำหนดนะมันจะร้อนที่ฝ่ามือของเราเนี่ยนะมันจะอุ่นนะมันไม่ถึงกับร้อนจัดๆนะมันจะอุ่นนะแล้วก็จะแผ่ซ่านเนี่ยแผ่ซ่านเนี่ยแล้วมากำหนดทั้งหมดนะบางทีมันจะรู้สึกซ่านมาที่แขนที่ตัวที่ไหล่เราเนี่ยก็มารวมไว้ที่ฝ่ามือขวารวมความร้อนมาที่ฝ่ามือขวาแล้วเดี๋ยวเราส่งพระท้านามะนะฮะทั่วแผ่นดินสยามจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะพี่น้องจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะใครทำใครได้นะใครทำใครได้บุญกุศลของใครของมันนะพี่น้องค่ะมากน้อยตามแต่ละบารมีของใครนะชะตาก็เป็นผู้นำพาพี่น้องเฉยๆนะโอเคนะคะป่าจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะพระทะนะมะนะฮะก้าวจบนะฮะกรรมแล้วปล่อยพระทะนะมะนะทั่วผืนแผ่นดินสยามแล้วก็โลกใบนี้โฟกัสประเทศไทยโฟกัสสยามประเทศนะฮะพระทะนะมะส่งโควิดกลับบ้านนะฮะแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อนะฮะก็ขอให้ได้รับธาตุไฟนี้เข้าไปเนาะให้ทุเลาเบาบางพระทะนะมะ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 นะส่งกสิณไฟนะกำหนดก่อกองไฟนะทั่วแผ่นดินสยามเลยพระทะนะมะ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 ทรงนะทรงไว้นะก่อไว้นะก่อไว้นะคนไหนก่อนะก่อไว้นะหลับตาเราก็จะเห็นเปลวไฟนะเปลวไฟร้อนนะฮะทั่วแผ่นดินสยามนะโอเคและพี่น้องก็กำหนดนะฮะไฟทั้งหมดนะฮะกลับมาที่บ้านของเราไฟทั้งหมดกลับมาที่บ้านของเราและกำหนดดับไฟที่บ้านของเราและภาวนาเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะนะโชคลาภร่ำรวยนะเกี่ยวทรัพย์เกี่ยวเงินนะโชคลาภร่ำรวยกระแสโชคลาภร่ำรวยนะเกี่ยวลมเกี่ยวทรัพย์นะน้อมท่านท้าวเวสสุวรรณน้อมท่านกุมารอินนะท่านพญานาคท่านมาสเตอร์นะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะมหาลาโภท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุนะบุญบารมีของทุกๆท่านนะฮะก็ขอให้ว่างนะว่างแล้วก็เพิ่มบุญบารมีไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆนะฮะแล้วก็สภาวะไม่ว่างนะก็จะเข้ามาแทนที่สภาวะว่างของพี่น้องนะฮะก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกๆประการจ้าสาธุ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 ค่ะโอเคจบภารกิจพอดีเลยเนี่ยภารกิจพอดีเลยเนี่ยโอเคไปพี่น้องแยกย้ายนะวันนี้เนาะแยกย้ายเนี่ยร้อนนะพี่น้องทำจริงๆเนี่ยมันร้อนจริงๆนะลองจับจั๊กแร้ตัวเองดูดิลองจับจั๊กแร้ตัวเองดูดิเนี่ยเหนียวหนึบเลยเนี่ยเหนียวหนึบเลยนะคือร้อนเลยนะพอเรากระเจริญกันจริงๆนี่คือมันร้อนเลยนะร้อนเลยนะนี่ถ้ายกจั๊กแร้ขึ้นนี่คือแบบว่าเหงื่อแตกซิกกันเลยนะโอเคไปพี่น้องแยกย้ายนะขอบคุณทุกคนนะฮะแยกคุณแม่วันขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะฮะมาเชื่อมพลังงานเนาะI'm not afraid.
ี๋ยวเปิดเพลงให้กุมารอินเข้าลำดีกว่าคิดเองคิดเองเมื่อกี้แป๊บนะแป๊บนึงนะคุณน้อยขอบคุณกับคุณเนี่ยนี่ท่านชอบท่านชอบสนุกสนานเนี่ยท่านชอบบันเทิงบันเทิงเมื่อวันก่อนจะแทมเห็นตัวเลขตรงนี้นะเห็นตัวเลขที่แท่งสีฟ้านะจะได้ลองแคปดูดิว่าเห็นเลขอะไรแคปแคปแคปตัวเลขจากคุณน้อยขอบคุณกับคุณนะมันก็ไม่ชัดเนาะอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลนะตัวเลขอยู่ไกลอยู่เลขอยู่ไกลนะเอ็มขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณทุกคนค่ะเปิดปีพาดให้ให้ท่านกุมารอินท่านชัดไหมชัดไหมชัดไหมตัวเลขแท่งสีฟ้าชัดนี่ที่แท่งสีฟ้านะแท่งสีฟ้ากับแท่งสีแดงนู่นนะตัวเลขตัวเลขตัวเลขนั่นโอเคสามตัวสามตัวชัดๆเลยอันนี้ได้ตัวเลขแน่อันนี้น่าจะได้ตัวเลขขอบคุณขอบคุณขอบคุณเปิดเพลงท่านกุมารอินลำ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 ก่อนYeah, I found my soul deal. Oh.
แต่งงานถวายท่านไหม